สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2มิถุนายน2566คุณเปรวศรีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าจะไม่รอดก็ไปลงที่ลุงตู่ซึ่งก็ขออนุญาตคุณเปรวศรีเงินนั้นหยิบยกบทความของคุณเปรวมาอ่านให้สมาชิกของช่องได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปรวศรีเงินเขียนเอาไว้แบบนี้บอกว่าเฮ้อเวรกรรมลุงตู่ไม่จบไม่สิ้นซะจริงๆเลือกตั้งเสร็จหล่นไปอยู่ดิวิชั่น2ก้าวไกลเพื่อไทยเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกโคตรเท่แล้วเขาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ยังไงก็ต้องกระเด็นไปอยู่นอกกระด้งวันยังค่ำคือไม่มีสิทธิ์เป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลกระทั่งสิทธิ์จะได้รับไวการ์ดเชิญเข้าร่วมไม่ว่าจะก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งก็ตามเป็นอย่างเดียวนาทีนี้คือเป็นฝ่ายค้านช่วงเวลาเป็นรัฐบาลรักษาการนักข่าวแย่ให้พูดเรื่องรัฐบาลใหม่ก็ระวังปากระวังคำไม่ให้นักข่าวจับเอาไปตำต่อกระนั้นก็ตามท่าที่ว่าเวรกรรมยังไม่สิ้นนั่นแหละลุงตู่ไม่ยุ่งกับ8พรรคตั้งรัฐบาลแต่มิวายผูกคณะ8พรรคเป็นฝ่ายเข้ามายุ่งจนได้นายรมรังสิมันก้าวไกลแถลงการด้วยวันนะแห่งชั้นความคิดสมอง3นิ้วเมื่อวานคือ1มิถุนายนว่าจากที่ติดตามข่าวตั้งแต่จบการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นบุคคลในขั้วอำนาจเก่าเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เวลาผ่านมานานขนาดนี้เรายังไม่เคยได้ยินคำพูดแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งจากปากพลเอกประยุทธ์แม้แต่น้อยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วที่ต้องมีการเก็บข้าวของออกจากที่ทำงานและส่งมอบงานเพื่อให้รัฐบาลใหม่ทำงานทั้งที่ผลการเลือกตั้งชี้ให้เห็นชัดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปทั้งนี้พรรคก้าวไกลได้มีการเตรียมความพร้อมในการตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีการตั้งคณะทำงานในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเรามีการเตรียมความพร้อมแต่กลับไม่เห็นความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วหากมองประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายประเทศสปิริตที่สำคัญคือการแสดงความยินดีที่สำคัญมากกว่านั้นเรายังเห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่คิดว่ามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการหวังส้มหล่นจากรัฐบาลก้าวไกลและหวังว่าตัวเองนั้นจะเป็นนายกต่อไปดังนั้นคิดว่ายังไม่สายจนเกินไปเราอยากจะได้ยินจากปากพลเอกประยุทธ์ว่ายอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลเป็นไปได้ตามที่ควรจะเป็นเรายังหวังเห็นสปิริตของพลเอกประยุทธ์เพื่อให้การทำงานราบรื่นต่อไปก็อยากบอกนายรมว่ากรณีนี้มันไม่เกี่ยวกับสปิริตหรือไม่สปิริตหรอกถ้าผมเป็นนายรมนะผมต้องบอกตัวเองว่าถ้าต้องการได้รับเกียรติจากคนอื่นตัวเราเองต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นก่อนการพองกล้ามพองขนลักษณะเหยียดหยามเยาะเย้ยกดข่มผู้อื่นกระดิกนิ้วเรียกให้เขายอมรับชัยชนะของตนนั้นพฤติกรรมเช่นนั้นมันส่อต่ำสักคุณเกินกว่าอีกฝ่ายจะมอบเกียรติใดๆให้พวกพรรคก้าวไกลนี่ตั้งแต่หัวหน้าจนลูกน้องดูจะเห่อและหยิ่งพยองกับ151เสียงมากนะนอกจากเห่อและหยิ่งพยองแล้วยังจะครั่งตำแหน่งอำนาจเอามากๆไอ้รัฐบาล8พรรคอะไรของคุณน่ะแค่ฉีดสเปิร์มวันแรกติดไม่ติดยังไม่รู้เลยไม่ต้องรีบอัดคลิปท้องโยลง TikTok หรอกมันจะติ๊งต๊องซะเปล่าๆบ้าถึงขั้นไล่รัฐบาลรักษาการให้เก็บข้าวของออกจากที่ทำงานแล้วเตรียมมอบงานให้คณะรัฐบาลใกล้กาวแต่เดี๋ยวนี้นั่นน่ะช่างไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องรู้ความอะไรเสียเลยทำเนียบรัฐบาลน่ะไม่ใช่สถานที่ฝึกงานขายบ้านขายเมืองของพวกไทยพันธาตุนะไม่ต้องรีบอย่างหรอกยังก่อนอื่นคณะก้าวไกลควรเข้าใจให้ถูกต้องว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนั้นเพิ่งผ่านขั้นตอนแรกไปขั้นตอนเดียวคือที่กกต.ประกาศรับรองไปเมื่อ24พฤษภาคม66นั้นเป็นแค่การรับรองความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ว่าครบทั้ง400เขตแล้วเท่านั้นยังไม่ใช่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของกกต.เข้าใจหรือยังโน่นแหละก่อน13กรกฎาคม66กกต.จึงจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตอนนี้400ส.ส.เขต100ส.ส.แบ็คดอร์พูดภาษาชาวบ้านก็แค่ว่าที่ส.ส.เท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่ารัฐบาล8พรรคแค่ตุ๊กตาเสียบระบาลนายกคนที่30ก็แค่เด็กจบชั้นอนุบาลสวมคลุยกระทั่งใครจะนั่งประธานสภานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างที่ธนาธรพิธากรันตีสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีที่ดีที่สุดตอนนี้นั่นก็เล่นว่าวหน้าฝนเปียกๆกันไปตราบใดที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งตราบนั้นยังไม่มี500ส.ส.เมื่อยังไม่มีส.ส.ไม่มีการประชุมรัฐสภาแล้วนายกจะคลอดมาจากรูไหนล่ะฉะนั้นนายรวมทั้งนายกและรัฐมนตรีกระสันจดทำลายหยาบๆตามที่รองนายกวิษณุบอกใส่ข้างฝาไว้จะได้สั้นผูกวาระ13กรกฎาคมประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง25กรกฎาคมเปิดประชุมรัฐสภาเลือกตัวประธานรัฐสภา3สิงหาประชุมรัฐสภาเลือกตัวนายกเนี่ยเมื่อได้ตัวนายกแล้วก็ฟอร์มครม.จากนั้นเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
กำหนดคร่าวๆก็ไม่น่าเกิน11สิงหาคม66รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พ้นไปรัฐบาลใหม่เข้ามาใหม่นั้นจะเป็นรัฐบาลใหม่พิธาก้าวไกลหรือใหม่ของพรรคไหนและใครตำแหน่งนายกมันเป็นเรื่องอนาคตที่ต้องผ่านแต่ละขั้นตอนตามไทม์ไลน์ที่บอกนั่นแหละสรุปคือ 4-5 ขั้นตอนสู่ความเป็นนายกเป็นรัฐบาลนั้นตอนนี้พิธาก้าวไกลยังเพิ่งผ่านขั้นตอนกกต.รับรองผลการนับคะแนน400เขตเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นตอนประกาศรับรองผลเลือกตั้งเลยพอคุณแต่เพราะสุทธิอสุทธิปัจจตังบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละพวกก้าวไกลจึงเกิดความระหวาดระแวงหวั่นไหวไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นเพราะเรื่องพิธาซุกหุ้นสื่อ ITV 42,000 หุ้นนั่นแหละพิธาย่อมรู้กับตัวเองว่าเรื่องซุกหุ้น ITV นั้นทำให้ตัวเองขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วงเล็บ 3 หรือไม่ก็เลยออกอาการทุรนทุรายอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งเป็นการสร้างเงื่อนไขระดมพลลงถนนล่วงหน้าสัญชาติตุ๊กแกพอตับมันแก่ก็ร้องออกมาเองพลเอกประยุทธ์หวังส้มหล่นจากรัฐบาลก้าวไกลหวังตัวเองจะเป็นนายกต่อไปป้ายขี้แผลบใส่พลเอกประยุทธ์ไปโน่นไอ้ไพรเต้นตาเหลืองก็แผลบๆสมทบทันทีประยุทธ์รอส้มหล่นถามจริงๆไอ้บ้าที่ไหนเมื่อจะกินส้มต้องรอกินที่สุพรรณหล่นเพราะส้มหล่นมันส้มเน่าถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดว่าตะกร้อลอยมาวอนตีนลุงตู่เองอย่างนั้นจะเข้าท่ากว่าเพราะลุงตู่ถนัดเตะตะกร้อยิ่งลูกเหยียบหน้าเน็ตด้วยแล้วนิ่มตีนนักผมว่าลุงตู่ไม่ได้ว่าก็ไม่เห็นมีใครแย่งหรืออิจฉาที่ก้าวไกลพิธาจะได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกเลยนี่เพื่อหน้าด้านเคลม151สสในจำนวน500ว่าเป็นมติมหาชนเป็นมติมหาประชาชนจะให้พิธาก้าวไกลเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็เคลมไปเป็นได้ก็เป็นไปเลยปีใหม่ปกปฏิทินขอเป็นรูปคู่ชักชาติพิธาในชุดพินอคคิโอก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่2มิถุนายน2566คุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของท่านจะคิดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณเปลวนั้นชี้ให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวในทางการเมืองณเวลานี้ครับ